สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้คือมาเสือแดงดูแตกอันท่านผู้ชมคือสิว่าน้องพี่น้องเนาะอันพอดีอันมื้อนี้ค่อยบ่เมื่อยเนี่ยนะปกติซื่อมื้อจะโอ้ยเมื่อยหมดซอยแล้วพี่น้องมื้อนี้บ่เมื่อยก็เลยอยากกันมาเฮ็ดวิดีโอหลายๆเนี่ยบ่ท่ามื้อได้เมื่อยๆสิบ่ต้องได้เฮ็ดหลายนะพี่น้องมื้อไลฟ์บ่เมื่อยก็มาเฮ็ดได้หลายเนาะพี่น้องพอดีค่อยอันคิดพ่อเนี่ยนะพี่น้องคิดพ่อว่าอันไอคนอังกฤษนี่พี่น้องเขาจะมีวิอย่างเนาะวัฒนธรรมการกินที่แปลกจากเมืองไทยเฮาหลายอย่างอยู่เด้อขอสิเว้าให้ฟังเนาะย่อๆเด้อพี่น้องอันส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งที่ข่อยเห็นจังซี่นะที่ข่อยเห็นข่อยได้สัมผัสข่อยสิบอกให้ฟังจังซี่เนาะเนาะพี่น้องเนาะเมืองไทยเฮานั่นคันเว้นอันวัฒนธรรมการกินก็คือคันแม่นกินข้าวเจ้าเนาะพี่น้องเนาะก็สิเฮ็ดกับข้าวหลายๆอย่างมาไว้มองอันตรงโต๊ะเนาะสมมุติว่าเป็นอันโต๊ะอาหารจังซี่แม่นบ่พี่น้องก็มีแกงจืดมีทอดปลามีผัดผักมีน้ำพริกมีผักจังซี่แม่นบ่ก็สิมาอันบัดนี้กับเป็นข้าวผู้ละจานละจานละจานจังซี่น่ะบัดนี้อันก็กินร่วมกันแม่นบ่พี่น้องคันแม่นคนไทยกินข้าวเจ้าเนาะคันแม่นอันคนอีสานเฮาบ่เถื่อนนี่ก็สิเฮ็ดอันกับข้าวก็เป็นถ้วยให้กันแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็อันก็มานั่งกินร่วมกันจังซี่น่ะก็จังซี่น่ะอันบัดนี้อันคนอังกฤษเข้าบ่ได้เฮ็ดจังซั่นเด้พี่น้องอันเขาสิกินอาหารจานเดียวพี่น้องคนอังกฤษอยู่นี่นะเขาสิอันข่อยก็อันสงสัยอยู่ได้ตอนข่อยอันอยู่กับพ่อหนูเจสิก้าใหม่ๆเราก็มักกินอาหารจานเดียวเนาะคันซื้ออันแกงจังซี่เราก็ซื้ออย่างเดียวสิซื้อแล้วก็มาราดเทปปุ๊บใส่อันเข้าเลยจังซี่นะเขาแยกมาให้อันแกงถ้วยนึงจังซี่กับข้าวจังซี่2อย่างเด้ทีละโอ้คือมันขี้ทีพ่อใหญ่อันนี้จังซี่นะอันคิดอยู่เด้ว่าจะมันขี้ที่อีหยังจังซี่นะแบบนักเถือกอ่ะซื้อข้าวแล้วก็กินจานเดียวเลยนะพี่น้องบัดนี้ข่อยมาถึงบางออตอนข่อยมาอยู่อังกฤษบัดเถื่อนพี่น้องเขากินจังซี่เด้บัดนี้อันตอนเช้าคือข่อยเว้าให้ฟังเนาะเขาก็กินซีเรียลบัดนี้ตอนเที่ยงเขากินอาหารง่ายๆพวกแซนด์วิชพวกสลัดพวกอีหยังที่มันง่ายๆน่ะนะพี่น้องบ่ต้องไปเฮ็ดน่ะอันบ่ต้องไปเฮ็ดนักเถือกก็กินแบบง่ายแฮงอ่ะนะง่ายแฮงนักเถือกกินอีหยังเนาะอันนักเถือกก็กินกาแฟกับขนมปังปิ้งอีหยังจังซี่นะไปกินแบบง่ายๆนะพี่น้องกินบิสกิตกินอีหยังจังซี่เขาก็กินง่ายแฮงเด้อนะพี่น้องคนอื่นเด้อพี่น้องแต่ว่าสามีข่อยนี่กินคือคนไทยอะโหลดพี่น้องอันพ่อของเจสสิก้ากินคือคนไทยหมายถึงว่ากินอาหารหนักๆเพราะว่าร่างกายเราตัวใหญ่นะเราก็กินอาหารแบบซั่นเนาะแต่กี้เขาบ่ฮู้ดอกกินเรากินแหละบ่เทื่อนี่อันพ่อแย่มื้อแรกจังซี่นะพี่น้องอันเขาก็สิกินอันอาหารส่วนมากอ่ะก็ง่ายๆคือกันเด้พี่น้องเป็นบางครอบครัวนั่นเถื่อก็เป็นเบอร์เกอร์เป็นพิซซ่าเป็นอีหยังไปจังซี่แต่บางครอบครัวเนาะอันส่วนมากบัดอาหารมื้อใหญ่ๆอีหลีน่ะส่วนมากเขาสิกินกันวันอาทิตย์จังซี่นะพี่น้องเป็นพวกโรสต์บีฟจังซี่หมายถึงว่าอันเนื้ออบไก่อบอีหยังจังซี่นะเขาสิกินแบบไอ้แมทโพเตโต้อีหยังไปจังซี่นะหรือว่าอันมันฝรั่งไอ้เอียงล่ะที่เป็นแบบที่เป็นอาหารมื้อใหญ่ๆจังซี่นะอันนี้เนาะบัดนี้อันพ่ออันหรือว่าบางครอบครัวก็สิกินอาหารมื้อใหญ่ตอนแรกไปเลยแล้วแต่ครอบครัวไผครอบครัวมันเนาะอันนี้แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะคันอันเจ้าก็ไปสังเกตเบิ่งโหลดพี่น้องเวลาอันฝรั่งเขากินอาหารฝรั่งไอ้เมียฝรั่งที่เขาอันเฮ็ดวิดีโอน่ะส่วนมากจะไปสังเกตเบิ่งโหลดเขาสิกินจังซี่ล่ะคนอังกฤษเนาะแต่ว่าคนชาติอื่นเขาบ่ฮู้เด้อพี่น้องบัดนี้เนาะบัดนี้อันพออันสมมุติว่าฮอดวันอาทิตย์จังซี่นะสมมุติว่าเขาเฮ็ดอันเป็นโรสต์บีฟหรือว่าไก่อบเนื้ออบอีหยังซี่เนาะจะเวลาเขาจัดจานน่ะเจ้าเบิ่งเด้อพี่น้องว่าอันเขาสิมีแมทโพเตโต้แล้วก็มีเนื้ออบแล้วก็มีผักแล้วก็มียอร์คชายพุดดิ้งอีหยังซี่เขาสิกินอาหารแค่จานเดียวหมายถึงว่าสิกินจานไผจานมันเขาก็สิแบบว่าอันเฮ็ดแล้วก็แบ่งไปจานไผจานมันอันคัน4คนก็แบ่งไป4จาน4จานเลยเขาบ่ได้เอาบีฟแล้วก็เอาอีหยังมาตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็ผู้ใดอยากกินเท่าใดก็กินจังซั่นเขาบ่เฮ็ดจังซั่นเด้พี่น้องเขาจะแบ่งกันไปเลยว่าผู้นี้ต้องกินประมาณนี้ผู้นี้สิกินประมาณนี้ผู้นี้สิกินประมาณนี้ผู้นี้สิกินประมาณนี้นะแบ่งเป็นผูดไว้นะพี่น้องอันก็สิมีแมทโพเตโต้สมมุติว่าแมทโพเตโต้เนาะแมทโพเตโต้แล้วก็เนื้อย่างเนื้ออบแล้วก็เอาไปซอยแล้วก็ไปแบ่งกันแบ่งพูดกันพี่น้องแบ่งพูดกันละกันบางคนก็เป็นแค่ลอดเป็นพี่เป็นหยังจังซี่นะแบ่งพูดกันกินจานไผจานมันน่ะนะพี่น้อง
อันนั่นล่ะมาบอกสู่ฝั่งอ่ะนะว่ามันบ่คือบ้านเฮานะพี่น้องแบบว่าคันเฮ็ดกับเขามากอ่ะเอามานั่งร่วมกันกินแล้วก็ผู้ใดอยากกินหยังก็ตักมาใส่จานแล้วก็กินอีหยังสินะอันนี้เขาสิอันแบ่งพูดกันเลยพี่น้องอยู่นี่นะก็แบ่งเป็นพูดไปเลยนะอยู่นี่อีลีได้พี่น้องอันคนอังกฤษจะสังเกตเบิ่งเด้อบ่เนียนเวลาเขาได้อาหารมาส่วนมากเขาส่วนมากเลยเดี๋ยวเขาสิกินอาหารให้เบิดจานท่านเจ้าสังเกตเบิ่งดีๆเขาสิกินอาหารจนเบิดจานน่ะนะเนาะวันนี้ก็บ่เว้าเรื่องไงเรื่องอันมันวัฒนธรรมการกินอันเดี๋ยวลูกแป๊บนึงลูกสายหลายอ่ะกูอยากนั่งเนาะอันน่ะละมาเว้าอันวัฒนธรรมการกินของคนอังกฤษน่ะนะให้ฟังเนาะพี่น้องว่าเขาสิกินอาหารจานเดียวกินเป็นผูดไผผูดมันผูดไผผูดมันจังซี่น่ะเนาะแล้วก็หลังจากเขากินแล้วเขาก็สิมีส่วนมากเลยได้พี่น้องแล้วว่าบ้านคอนี่อันเดี๋ยวเขาบอกอันส่วนมากเลยเขาจะมีอันของหวานตามปนเสมอนะหมายถึงว่าบุ้งว่าอันทุกขาบอเดอร์แต่ว่าบ้านคอยบริเป็นสถานเพราะว่ามันเป็นไอเป็นครอบครัวลูกเครื่องนะพี่น้องหมายถึงว่าอันทั้งไทยทั้งอังกฤษผสมผสานกันนะคันเล็กหน่อยไปบ้านแม่ย่านี่ก็จะเป็นอังกฤษนะก็สิกินอันอาหารแบบจังสันละแต่บ้านคอยก็อันฝรั่งแน่ไทยแน่อย่างจะสนะส่วนมากสิมาไทยหลายโพดนะอยากกินขนมยามได้กับมะขออรวดนะให้กินแน่ขนมอีหยังจะสินะนึกเถื่อกับไอ้พ่อกับลูกกับอันแย่งแบ่งขนมอีกันสิอีลีได้พี่น้องแบ่งโพดกันนะเป็นแต่อย่าหัวไอ้ว่านี่ล่ะพี่น้องค่ะสมมุติว่าเห็นฝรั่งเขากินอาหารแบบค่ะเขาสั่งมานี่เขาสิสั่งมาบ่หลายเด้เขาสิสั่งมาประมาณจานนึงอย่างนึงจังซี่อันนั่นละอันเขาก็จะกินจะสีนาส่วนมากเขาสีสร้างมาบ่หลายอย่างเด้ไอคนอังกฤษจะสังเกตบางโดดบ่แมนว่าเขาขี่ทีเด้แต่ว่าวัฒนธรรมการกินเขามันเป็นอย่างสีนะเนาะพี่น้องมื้อนี้แค่นี้ละเดี๋ยวมันสิโดนโผดท่านผู้ชมสิเบื่อเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามสิมาบอกให้ฟังมื้อนี้กะบ่บอกให้ฟังแค่นี้ล่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ